นับสนุนโดย Toyota Bus ทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการผู้ใช้ TikTok อีฟวิลาได้โพสต์เตือนเป็นอุทาหรณ์หลังจากต้องเข้าโรงพยาบาลเพราะกินโกโก้เธอเล่าว่ากินโกโก้ตอน 4:00 น.กินไม่เยอะมันเข้มมากเพราะสั่งเข้มๆแล้วกลับมากินส้มตำที่ห้องพอกินแล้วมันเผ็ดก็เลยกินโกโก้สลับกับส้มตำกินไปสักพักเกิดอาการเวียนหัวจะอ้วกแล้วอ้วกโกโก้ออกมาหมดพออ้วกเสร็จมือไม้สั่นรู้สึกว่าอ่อนเพลียอ่อนแรงคิดว่าน้ำตาลตกเลยไปหาข้าวกินพอกินข้าวก็ไม่ดีขึ้นเริ่มมีอาการปวดหัวตรงบริเวณท้ายทอยไม่ได้คิดว่าเป็นคาเฟอีนเกินหรือเพราะอะไรเพราะว่าก่อนหน้านี้กินโกโก้ได้ปกติคิดว่าอากาศร้อนเราเลยไม่ได้สนใจสักพักอาการใจสั่นหัวใจเต้นเร็วแล้วก็แรงเริ่มรู้สึกไม่โอเคจึงไปนอนเพราะคิดว่าอาการจะดีขึ้นแต่ตอนนอนเหมือนหัวใจจะทะลุออกจากอกเพราะมันเต้นแรงและเร็วมากๆรู้สึกได้เลยจึงให้เพื่อนฟังว่าหัวใจเต้นกี่ครั้งต่อนาทีนับได้156ครั้งต่อนาทีคนปกติอยู่ที่60ถึง100จึงรีบไปหาหมอจากนั้นตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจซึ่งอยู่ในเกณฑ์ปกติหมอจึงเจาะหาค่าไทรอยด์ผลยังไม่ออกและได้ยารักษาอาการหัวใจสั่นกลับมาที่ห้องเริ่มดีขึ้นหลับไปตื่นเช้าโอเคสำหรับใครที่มีอาการเหมือนกันกินน้ำแล้วไม่ดีขึ้นให้รีบไปหาหมอเลยเพราะมันมีอันตรายถึงชีวิตมันบีบหัวใจมันกระตุ้นให้หัวใจเราเต้นผิดปกติซึ่งหลังจากโพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปก็มีชาวเน็ตออกมาแสดงความคิดเห็นในกรณีนี้อย่างมากโอเคค่ะทุกคนเราก็จะมาเล่าอาการตั้งแต่แรกจนถึงไปหาหมอเลยค่ะเพราะว่ามีคนถามคอมเมนต์ประมาณนี้มาเยอะเนาะเราก็จะสรุปทีเดียวนะคะก็คือเรากินโกโก้นะคะประมาณ 4:00 น.ก็ไม่เยอะนะคะกินนิดนึงกินนิดนึงนะคะแล้วก็แต่ว่ามันเข้มมากเพราะเราเป็นคนสั่งร้านเองว่าเอาเข้มๆเนาะหลังจากเรากินโกโก้นะคะเราก็กลับมาห้องแล้วก็กินส้มตำทีนี้มันเผ็ดเราก็เลยกินโกโก้ส้มตำโกโก้ส้มตำอย่างนี้เนาะสลับกันเท่ามันเผ็ดไงกินไปสักพักนึงอะเริ่มเวียนหัวแหละเวียนหัวจะอ้วกแหละก็เลยไปอ้วกโกโก้ออกหมดเลยนะคะแล้วอ้วกก่อนนะที่เราจะมีอาการเราอ้วกจากนั้นอะเราก็พออ้วกเสร็จอะเราก็มีมือไม้สั่นแล้วก็รู้สึกว่ามันอ่อนเพลียอ่อนแรงเงี้ยเราเลยคิดว่าเราน้ำตาลตกนะคะเพราะก่อนหน้านี้เราอ้วกไงเราก็คิดว่าน้ำตาลเราตกเราก็เลยไปหาข้าวกินพอกินข้าวไปทุกคนมันก็ไม่ได้ดีขึ้นนะมันเริ่มมีอาการปวดหัวขึ้นมาก็จะปวดบริเวณท้ายทอยนะคะตรงหลังนี้เนาะพอแล้วแต่ว่าเราไม่ได้คิดว่าเราเป็นคาเฟอีนเกินหรืออะไรนะเพราะว่าก่อนหน้านี้เรากินโกโก้ได้ปกตินะคะเราคิดว่าอากาศร้อนเราก็เลยไม่ได้สนใจนะคะทุกคนเราก็ไปเต้นติ๊กตอกต่อครับเราไปเล่นติ๊กตอกต่อทีนี้มันเริ่มมีอาการใจสั่นนะคะแล้วก็หัวใจเต้นเร็วแล้วก็แรงเราเริ่มรู้สึกไม่โอเคละแต่ว่าเรายังไม่ไปหาหมอนะเราก็ไปนอนเพราะเราคิดว่านอนแล้วมันจะดีขึ้นเราก็เลยไปนอนแต่ตอนที่เรานอนอะเรารู้สึกว่าหัวใจมันเหมือนจะทะลุออกจากอกเลยคือมันเต้นเร็วแล้วก็แรงมากเรารู้สึกได้เลยอะเราก็เลยให้เพื่อนนะคะฟังหัวใจนะคะว่ามันเต้นกี่ครั้งต่อนาทีนะคะซึ่งของเราได้156นะคะคนปกติมันอยู่ที่60ถึง100เนาะแล้วก็เลยไปหาหมอเลยพอไปหาหมอก็คือซับประวัติบาๆจากนั้นก็ตรวจ EKG นะคะหรือการตรวจคลื่นฟังหัวใจเนาะซึ่งของเราอยู่ในเกณฑ์ที่ปกติดีนะคะแต่ว่าหมอมีตรวจเพิ่มเติมในการเจาะหาค่าไทรอยด์นะคะเพราะว่าเราตัวเล็กตัวผอมนะคะหมอก็คิดว่าอาจจะเป็นไทรอยด์นะคะก็เลยเจาะไปแต่ว่าผลยังไม่ออกนะคะผลออกวันพฤหัสเนาะแล้วก็เจาะไทรอยด์ปุ๊บก็ไม่ได้อะไรนะคะไม่ได้ยาฉีดอะไรเลยได้ยากินมาเป็นยารักษาอาการหัวใจสั่นผิวนะคะทุกคนพอกลับมาห้องมันก็เริ่มดีขึ้นแต่ว่ามันก็ยังไม่ได้หาย 100% นะมันก็เริ่มดีขึ้นแล้วก็เราก็เลยหลับไปนะคะตื่นเช้ามามันก็โอเคนะคะไม่เป็นไรแล้วถามว่าเราหลับได้มั้ยเราหลับได้นะทุกคนเราไม่ดีอะไรเลยเราก็หลับปกตินะเออมันก็แบบหลับปกติเลยอะแต่ไม่รู้ทำไมมันใจสั่นแล้วทีนี้เออไม่ใช่ทีนี้สิก็สำหรับใครที่มีอาการเหมือนเรานะคะกินน้ำแล้วมันไม่ดีขึ้นนะคะเราแนะนำให้ไปหาหมอเลยนะคะเพราะว่ามันอันตรายถึงชีวิตเนาะเพราะมันบีบหัวใจนะคะก็คือมันกระตุ้นให้หัวใจเราเต้นผิดปกตินะคะก็ไปหาหมอนะคะทุกคนสุดท้ายนี้ก็คืออย่าหาทำเหมือนเรานะคะไม่ดีค่ะทุกคนและว้าวใหม่ล่าสุดใครอยากส่งกำลังใจให้ทีมข่าว Bright TV ปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณฟีเจอร์ใหม่ของทาง YouTube ได้ทางด้านล่างขวามือ Bright TV ขอบคุณค่ะ